ับมาเจอกันคราวนี้นะคะครูทัศน์ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะครูทัศน์มากับวิทยากรของครูทัศน์นะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านจะมาพูดคุยกับนักเรียนอยู่กับนักเรียนเนี่ยจากนาทีนี้ไปเลยนะคะบ่ายสองโมงกว่าละนะคะเลื่อยไปจนถึงนู้นเลยค่ะหมดเวลาเลยนะคะ 16.30 นนะคะถ้าใครยังไม่เต็มอิ่มนะคะก็ฟีดแบ็กกลับมาได้นะคะบอกว่าอยากจะเชิญวิทยากรมาอีกนะคะยังไงก็ฟีดแบ็กกลับมาได้นะคะเอาละค่ะนะคะตอนนี้นะคะวิทยากรของครูทัศน์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนได้รู้จักกับวิทยากรของครูทัศน์นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักศึกษานะครับที่รักทุกคนนะครับก็ชื่อจริงๆชื่อนันทพงษ์ลายทองนะครับค่ะหลายๆท่านก็เคยอาจจะเคยเห็นหน้านะครับเมื่อก่อนนี้ก็เคยสอนที่นี่เหมือนกันนะครับสอนที่คอนเฟอเรนซ์ที่นี่เหมือนกันนะครับ 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็พอดีนะถ้าเทียบกับแล้วเทียบเวลาแล้วเนี่ยนักเรียนจะอยู่ปี1มั้ยคะก็ประมาณปี1เนาะประมาณนี้ครับน่าจะอยู่ปี1นะครับจ้ะถ้าจำได้ถ้าจำได้นักเรียนคะตอนนี้นะคะวิทยากรของครูทัศน์นะคะเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะฮะแล้วก็อาจจะเคยแวบๆเห็นพวกเรานะครับพวกเราอาจจะเคยเห็นก็ได้นะหรือว่าใครจำได้อย่างไรนะก็ทักทายด้วยเนาะนั่นน่ะสินะค่ะนะโอเคค่ะโอเคครับก็ย้ำอีกทีนะครับชื่อนันทพงษ์ไรทองนะครับปัจจุบันก็รับราชการอยู่ที่สมุทรปราการนะครับอยู่สมุทรปราการนะคะเอ๊ะแถวนั้นนะคะก็มีนะคะศูนย์การเรียนจะเป็นสำโรงนะฮะอยู่ใกล้กันไหมคะอาจารย์อยู่ใกล้ๆครับแถวปู่เจ้าเนี่ยโอเคสำโรงนะฮะอยู่ใกล้นิดนึงเนาะเนี่ยไปทักทายได้นะอาจารย์ก็อยู่แถวนั้นเหมือนกันนะจ๊ะค่ะก็ว่ากันเลยเนาะโอเคนะว่ากันเลยนะฮะนักเรียนจะได้ได้รับความรู้เต็มที่เนาะโอเคนะนักเรียนค่ะเดี๋ยวฟังครูทัศน์ก่อนนะนะฮะที่วิทยากรหรือว่าครูทัศน์กำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้นะคะเนื้อหาจากนี้ไปนะคะครูทัศน์ไม่เอานะที่จะเอาแบบทุกตัวอักษรเหมือนที่ครูทัศน์เคยสอนแล้วก็บอกว่าไม่ทันครูทัศน์ไม่เอาแบบนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูทัศน์อยากให้พวกเรานั่งเก็บความรู้นะคะเอาแบบสรุปใจความสำคัญของตนเองในแต่ละหัวข้อแต่ไม่ได้ให้จดทุกตัวอักษรนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไม่ได้จดทุกตัวอักษรนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยนั่งฟังนั่งเก็บเนื้อหาสิ่งดีๆนะคะจากนั้นนำตัวนี้ค่ะไปสรุปสาระสำคัญในแบบฉบับของตนเองโอเคนะคะงั้นครูทัศน์พามารู้จักกับหัวข้อแรกกันเลยค่ะครับหัวข้อแรกเราจะพูดถึงนะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นนะครับนักเรียนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นนี่โดยทั่วไปเราเองก็ไม่ค่อยจะทราบกฎหมายนะครับบางคนรู้จักกฎหมายแต่ไม่ค่อยทราบว่ากฎหมายมันคืออะไรเอาไว้ทำอะไรแล้วทำไมถึงต้องทำนะครับเราลองนึกถึงคำถามต่อไปนี้นะครับที่อาจารย์จะพูดให้ฟังนะครับเราลองคิดดูนะครับว่ามันจริงไหมว่าทำไมเราถึงต้องรู้กฎหมายนะครับถามว่าทำไมเราต้องทำตามกฎหมายนะครับลองตอบในใจดูว่าทำไมเราถึงต้องทำตามกฎหมายนะอาจารย์ทัศน์ทำไมเราต้องทำตามกฎหมายใช่ไหมคะคำถามที่สองก่อนนะครับตอบยากนะค่ะเราไม่ทำตามกฎหมายได้หรือไม่อ่ะอาจารย์ทัศน์เราไม่ทำตามกฎหมายได้หรือไม่ได้ไหมเราทำไมเราต้องทำตามกฎหมายเพราะอะไรนักศึกษาลองคิดในใจดูเนาะลองตอบตัวเองสิว่าทำไมเราต้องทำตามกฎหมายเราไม่ทำตามกฎหมายได้ไหมได้ไหมเออไม่ได้ได้บางคนก็อาจจะตอบว่าได้บางคนก็อาจจะตอบว่าไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแนวมุมมองหลายๆคนแต่สิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกได้ว่าเราทำไมเราต้องทำตามกฎหมายทำไมเราไม่ทำตามกฎหมายได้หรือไม่อย่างเงี้ยพูดไว้ก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจารย์ทัศน์เป็นสัตว์สังคมคำว่าสัตว์สังคมนี่ก็หมายความว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมครับค่ะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีความคิดอุปนิสัยสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกันด้วยจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายต้องมีการกำหนดขึ้นถามว่าเราไม่ทำตามกฎหมายได้ไหมเอาคำถามแรกก่อนทำไมเราต้องทำตามกฎหมายเพราะอะไรล่ะเรากลัวไหมกลัวไหมอุ้ยถามครูไทยครูไทยก็กลัวนะฮะกฎหมายเนี่ยกลัวไหมกลัวอะไรในกฎหมายแล้วเราค่อยว่ากันนะครับเรากลัวอะไรในกฎหมายแล้วค่อยว่ากันทีนี้เราไม่ทำตามกฎหมายได้หรือไม่เมื่อเรากลัวแล้วเราไม่ทำได้ไหมเป็นคำตอบใช่ไหมเป็นคำตอบให้กับเราใช่ไหมว่าเราไม่ทำตามกฎหมายได้หรือไม่ถ้าเรากลัวแล้วเราก็ต้องทำถูกไหมครับใช่แล้วถ้าเราไม่กลัวล่ะเราไม่ทำได้ไหมได้ได้เห็นไหมครับถ้าเราไม่กลัวกฎหมายเราไม่ทำก็ได้เราไม่ทำตามกฎหมายก็ได้แต่ก็จะมีผลใช่มันจะต้องมีบทลงโทษใช่ไหมคะครับต้องมีบทลงโทษทีนี้เดี๋ยวค่อยดูว่าบทลงโทษเป็นยังไงอีกคำถามนึงไอ้แล้วกฎหมายมันคืออะไรนะครับไอ้แล้วกฎหมายมันคืออะไรอันนี้อาจารย์นันทพงศ์ก็จะให้คำตอบกับนักศึกษาไปว่าเอ้ยกฎหมายมันคืออะไรแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงว่ากฎหมายคืออะไรดิเรามาดูก่อนว่าคนที่ไม่ทำตามกฎหมายจะเป็นแบบไหนนี่เลยครับคนที่ไม่ทำตามกฎหมายก็คือคนที่ไม่กลัวนะครับไม่กลัวเมื่อไม่กลัวแล้วผลที่ได้ก็จะแบบในภาพนะครับแบบในภาพอีกภาพนึงเห็นไหมครับนี่คือผู้รักษากฎหมายผู้รักษากฎหมายคนไหนนักศึกษาคงจะทราบดีนะครับคนไหนผู้รักษากฎหมายนะครับแล้วอีกภาพนึงใกล้ตัวนี่เลยนะครับอย่างนี้มีความผิดไหมอย่างนี้ต้องกลัวกฎหมายไหมอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยเคยเห็นบ่อยๆใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ขาสั้นเริ่มแล้วเริ่มแล้วตัวเล็กๆตัวเล็กๆเป็นข่าวนะครับเป็นข่าวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเป็นอย่างนี้ละอันนี้คือคนที่ไม่ทำตามกฎหมายคือเขาไม่กลัวแต่คนที่กลัวว่าจะทำตามกฎหมายนะครับต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าความหมายของกฎหมายเป็นยังไงนะครับในเรื่องความหมายของกฎหมายนะครับนักศึกษาครับเราพบว่ามีหลายท่านให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับท่านแรกเลยท่านนี้นะครับชื่อเต็มๆก็คือกรมเจ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าละพีพัฒน์ธนศักดิ์นะครับหรือจริงๆก็กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นี่แหละนะครับจริงๆคนนี้เป็นใครพูดง่ายๆคือเป็นบุคคลที่ได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยเลยนะครับเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยแล้วก็นักศึกษาเคยได้ยินคำว่าลพีพัฒน์นะครับท่านเป็นต้นราชกุลเลยราชกุลลพีพัฒน์เลยนะครับอาจารย์ทัดเพราะฉะนั้นท่านให้ความหมายของกฎหมายว่าไว้ว่ายังไงอย่างนี้เลยนะครับท่านให้ความหมายว่าคำสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลายเมื่อไม่ทำตามธรรมดาต้องลงโทษนะครับนักศึกษาลองขีดเส้นใต้คำว่าลงโทษไว้เลยนะครับลงโทษเพราะฉะนั้นกฎหมายต้องเมื่อบัญญัติขึ้นมาก็ต้องมีบทลงโทษนะครับนี่คือท่านแรกต่อมาอีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งอันนี้คือศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยนะครับจริงชื่อเดิมท่านก็คือนายสายหยุดแสงอุทัยท่านนี้สำคัญมากนะครับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่างและตรวจชำระสาสางหรือปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญานะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับท่านนี้สำคัญนะครับท่านนี้สำคัญท่านให้ความหมายของกฎหมายว่าข้อบังคับของรัฐที่กำหนดความประพฤติของมนุษย์ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือบทลงโทษนะครับ
หรือถูกลงโทษนั่นเองเมื่อกี้นะครับอาจารย์บอกว่าให้ขีดเส้นใต้คำว่าลงโทษไว้จริงบทลงโทษก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับนักศึกษาทันไหมครับจดไม่ทันเลยช้าๆหน่อยเอาใหม่นะฮะอาจจะยังนักเรียนอาจจะบอกว่าไปเร็วนะครูทัศน์ขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งเนาะนะฮะสำหรับการเชิญวิทยากรมาในครั้งนี้และวันนี้เนี่ยนะฮะครูทัศน์ไม่ต้องการให้นักเรียนจดนะฮะเหมือนตอนที่อยู่กับครูทัศน์นะฮะนักเรียนอาจจะฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าไม่ทันช้าๆหน่อยค่ะนะฮะถ้าอยู่กับครูทัศน์นะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อหาในวันนี้ครูทัศน์อยากให้พวกเรานั่งฟังนะฮะแล้วก็ขอเป็นแบบสรุปย่อๆนะฮะในสิ่งที่วิทยากรของครูทัศน์เนี่ยได้พูดไปนะฮะเอาแบบฉบับของตัวเรานะคะเอาแบบฉบับของตัวเราเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจในตัวข้อสอบอย่างไรเนี่ยวันศุกร์นะคะวิทยากรพูดเรื่องนี้เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวครูสรุปให้อีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจดทุกตัวอักษรนะคะโอเค yes สรุปเอาแบบย่อๆนะครับนักศึกษาย่อๆเพราะว่าเนื้อหาเราก็เยอะพอสมควรนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้ขีดคำว่าบทลงโทษหรือถูกลงโทษไว้โทษนะครับก็จะมีสองแบบนะครับเรียนอาจจะเคยได้ยินหรือนักศึกษาอาจารย์ติดคำว่านักเรียนต้องขออภัยนะครับนักศึกษาก็จะคิดว่าโทษจะมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือทางแพ่งนะครับทางแพ่งเคยได้ยินไหมครับทางแพ่งก็คืออย่างเช่นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากฎหมายแพ่งนะครับทางแพ่งอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าทางอาญานะครับโทษทางอาญามีอยู่5สถานนะครับโทษทางอาญาอันแรกเลยเคยได้ยินนะครับประหารชีวิตครับโอ้แสดงว่ามันต้องร้ายแรงใช่ไหมคะไอ้ประหารชีวิตเนี่ยประหารชีวิตไม่รู้ครับผมไม่ทราบว่าร้ายแรงไหมนะครับโทษที่2ก็คือจำคุกครับจำคุกโทษที่3กักขังนะครับกักขังโทษที่4ก็ปรับนะครับแล้วก็โทษที่5ก็คือยึดทรัพย์สินนะครับอันนี้เป็นโทษทางอาญานะครับนี้เรามาดูต่อนะครับคำว่ากฎหมายนะครับจริงๆแล้วรากศัพท์มาจากคำแค่2คำกฎนะครับกฎนี่ก็มาจากคำว่ากำหนดนี่แหละนะครับกฎดอเด็กนะครับมาจากคำว่ากำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ถ้าฝ่าฝืนก็จะได้รับบทลงโทษร้ายแรงแล้วหรือเรียกว่าถูกลงโทษนั่นเองนะครับจริงแล้วความหมายเต็มๆนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับนี่คือสรุปความหมายของคำว่ากฎหมายก็หมายถึงว่าระเบียบข้อบังคับบทบัญญัติซึ่งผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐหรือประเทศได้กำหนดมาเพื่อใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองหรือบังคับความประพฤติของประชาชนในรัฐหรือประเทศนั้นให้ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมหากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายอันนี้ก็คือความหมายนะครับของคำว่ากฎหมายทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ควรจะรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับก็คือประเภทของกฎหมายนะครับประเภทของกฎหมายก็จะมีกฎหมายเอกชนเคยได้ยินไหมครับกฎหมายเอกชนเกิดจากประชาชนกับประชาชนที่เป็นคู่กรณีกันอย่างเช่นเรื่องทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยประชาชนกับประชาชนเราเรียกว่ากฎหมายเอกชนนะครับประการที่2ประเภทที่2เขาเรียกว่ากฎหมายมหาชนนะครับเกิดจากคู่กรณีระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับรัฐกับประชาชนอย่างเช่นการฟ้องร้องเรื่องที่ดินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับประเภทที่3
กฎหมายระหว่างประเทศนะครับกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศก็อาจจะเกิดขึ้นระหว่างรัฐต่อรัฐหรือแขวงต่อแขวงอะไรเงี้ยนะครับรัฐบาลต่อรัฐบาลนี่ไหมครูทัศน์อย่างเช่นเอาง่ายๆไทยกับกัมพูชา อันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศต้องไปตัดสินที่ประเทศเป็นกลางใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประเภทกฎหมายแค่นี้นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งที่นักศึกษาควรจะทราบนะครับก็คือระบบของกฎหมายเร็วไปไหมอาจารย์ทัศน์ไม่เร็วค่ะระบบนะครับของกฎหมายนะครับระบบของกฎหมายก็จะมี2ระบบแค่นั้นเองที่ใช้กันนะครับระบบแรกเรียกว่าระบบcivil law civil law นะครับอาจารย์เขียนเป็นภาษาไทยไว้นะครับ civil law นะครับเป็นระบบที่เขาเรียกว่าที่มีพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือมีตัวหนังสือเอาไว้แล้วก็ไปเทียบเขาเรียกว่าประมวลกฎหมายมีความผิดยังไงก็ไปเทียบกับที่เขียนไว้ว่ามีความผิดยังไงตรงตามที่เขียนไว้ไหมเขาเรียกว่าระบบ civil law นะครับอีกระบบหนึ่งโทษทีนะครับระบบ civil law นี่ใช้ในประเทศไทยเรานี่นะครับก็คือไปเทียบกับประมวลกฎหมายนั่นเองนะครับอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่า common law นะครับ common law common law เป็นยังไงเคยนักศึกษาก็เคยเห็นแบบใส่หมวกและมีผมสูงๆเหมือนในภาพยนตร์จากอังกฤษอันนี้เป็นต้นฉบับเลยคือนี้ฟังจากคณะลูกขุนแล้วก็รวบรวมคะแนนนับคะแนนและก็มาตัดสินอันนี้เขาเรียกว่า common law ต้นกำเนิดก็มาจากประเทศอังกฤษนะครับนี่คือระบบกฎหมายมี2ระบบเมืองไทยเราก็ใช้ civil law นะครับโอเคนะครับอันนี้คือระบบกฎหมายนะครับต่อไปนะครับต่อไปนักศึกษาควรจะรู้ก็คือลักษณะสำคัญของกฎหมายนะครับลักษณะสำคัญของกฎหมายอย่าเพิ่งเครียดนะครับอย่าเพิ่งเครียดเรามาดูว่าลักษณะสำคัญของกฎหมายเอาเมืองไทยเราประเทศไทยเรานะครับก็จะมี4ประการหลักๆเลยนะครับ4ประการมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับประเภทที่1นี่ลักษณะที่1ต้องเป็นคำสั่งนะครับหรือข้อบังคับของผู้มีอำนาจในรัฐที่เรียกว่ารัฐาธิปัตย์นี่สำหรับประเทศไทยองค์กรที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายได้แก่อะไรบ้างครับนักศึกษาพอทราบไหมครับประเทศไทยเราองค์กรที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายโอเคนะครับก็จะมีหนึ่งละเนี่ยรัฐสภาเคยได้ยินไหมครับรัฐสภาต่อมารัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีและผู้ที่มีหน้าที่ออกกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทีนี้ครูอาจารย์จะขยายความนิดหนึ่งนะครับขยายความนิดหนึ่งว่ารัฐสภาออกกฎหมายอะไรออกมารัฐบาลออกกฎหมายอะไรมาแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกกฎหมายอะไรมานะครับทีนี้รัฐสภานะครับรัฐสภากลุ่มนี้นะครับถือว่ามีอำนาจโดยตรงเลยนะครับในการบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้เนี่ยกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติออกมาเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติครับพระราชบัญญัติคือกฎหมายที่รัฐสภาบัญญัติออกมานะครับทันนะครับเดี๋ยวจะเครียดทำไม่ทันเลยจะเครียดต่อมานะครับต่อมารัฐบาลรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีนี่นะครับบางครั้งบ้านเมืองเรามีความจำเป็นรีบด่วนต้องการที่จะแก้ปัญหาด้วยความฉับไวอย่างเงี้ยถ้าหากรอให้สภานิติบัญญัติกฎหมายออกมาเป็นพระราชบัญญัตินี่ก็จะช้านานไม่ทันการใช่ไหมอย่างเช่นกรณี
ผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรภัยพิบัติอย่างเงี้ยก็ต้องกำหนดไว้ว่าให้รัฐบาลสามารถออกกฎหมายในยามฉุกเฉินได้นะครับเราเรียกกฎหมายนี้ว่าพระราชกำหนดนะครับพระราชกำหนดท่านนะครับก็คือกฎหมายฉุกเฉินที่รัฐบาลสามารถจะออกได้นะครับในยามที่บ้านเมืองไม่ปกติหลังจากนั้นนะครับในขณะที่บังคับใช้พระราชกำหนดไปก็ให้รีบนำกฎหมายเนี่ยไปนำเสนอสภาถ้าสมมุติว่าสภาเห็นชอบนะครับสภาเห็นชอบพระราชกำหนดนี้ก็จะกลายเป็นพระราชบัญญัติทันนะครับทันนะทวนอีกครั้งนะครับพระราชกำหนดก็คือกฎหมายที่รัฐบาลออกในยามฉุกเฉินหลังจากนั้นนำเสนอรัฐสภาถ้าสมมติว่ารัฐสภาเห็นด้วยก็จะกลายเป็นพระราชบัญญัติแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้เลิกบังคับใช้ที่เรียกว่าพระราชกำหนดนี้ไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่รัฐบาลสามารถออกกฎหมายในลำดับชั้นรองลงไปนะครับโดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายชั้นรองก็จะมีพระราชกฤษฎีกาและก็กฎกระทรวงนะครับ2 อย่างนะครับโอเคนะครับนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลต่อมานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีอำนาจในการออกกฎหมายใช้บังคับในเขตพื้นที่ของตนเองได้นะครับโดยที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายแม่บทด้วยนะกฎหมายแม่บทก็คือกฎหมายหลักนะครับกฎหมายที่ส่วนท้องถิ่นสามารถออกได้ก็จะมีอยู่5ชนิดด้วยกันนะครับเขาเรียกว่ากฎหมายส่วนท้องถิ่นนะครับอันดับแรกก็คือเทศบัญญัตินะครับเทศบัญญัติก็จะเป็นกฎหมายที่เทศบาลใดเทศบาลหนึ่งบัญญัติขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กับประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลของตนเองเขาเรียกว่าเทศบัญญัติอาจารย์ท่านเดี๋ยวจะฟังเพลินนะครับต่อมานะครับข้อบังคับตำบลอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัญญัติขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กับประชาชนในเขตตำบลของตนเองด้วยและต่อมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือข้อบัญญัติจังหวัดนะครับอันนี้ก็ใช้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดของตนเองก็บังคับใช้กับประชาชนตัวเองเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่อย่างเช่นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับหรือข้อบัญญัติเมืองพัทยาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกฎหมายของท้องถิ่นที่ออกมานะครับอันนี้ก็คือการออกกฎหมายในขั้นแรกนะครับในหัวข้อแรกก็คือต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ผู้มีอำนาจในรัฐนะครับประการต่อมาที่2นะครับลักษณะของกฎหมายที่2จะต้องเป็นข้อบังคับใช้บังคับพลเมืองนะครับต้องเป็นข้อบังคับใช้บังคับพลเมืองหมายความว่าบังคับสมาชิกของสังคมนั้นๆ นะครับอันนี้คือลักษณะของกฎหมายอันที่3ข้อที่3นะครับต้องบังคับทั่วไปหรือบังคับกับทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับลักษณะข้อที่4นะครับต้องมีโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วว่าโทษมี2แบบนะครับก็แบบแพ่งกับแบบอาญานะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกฎหมายนะครับลักษณะของกฎหมายทีนี้นักศึกษาก็จะมีความรู้เรื่องกฎหมายมากขึ้นแล้วนะครับมากขึ้นแล้วเงียบจังเลย ต่อมานะครับเราจะพูดถึงหัวข้อต่อไปดีไหมครับต่อเลยนะครับความสำคัญของกฎหมายมีความสำคัญกับสังคมเรายังไง
เอ๊ะทำไมต้องมีกฎหมายแล้วมันมีความสำคัญยังไงนะครับถ้าเป็นครูทัศน์นะคะกฎหมายมีความสำคัญต่อสังคมยังไงแน่นอนว่ามันเป็นบทบังคับเหมือนเนาะมันเป็นคล้ายๆเป็นกฎระเบียบที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเนี่ยใช่ครับถูกต้องเลยครับอันดับแรกเลยนะครับสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมค่ะเมื่อมีกฎหมายบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยกฎหมายสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในสังคมได้ด้วยนำมาใช้ในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเห็นไหมอย่างที่ผมบอกลักษณะประชาชนกับประชาชนกฎหมายมหาชนใช่ไหมแล้วก็รัฐกับประชาชนรัฐกับรัฐเห็นไหมแก้ไขข้อขัดแย้งในสังคมนะครับอันนี้คือความสำคัญของกฎหมายนะครับสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องกฎหมายที่เราควรจะรู้เบื้องต้นอันสุดท้ายนะครับก็คือลำดับของกฎหมายนะครับลำดับชั้นของกฎหมายเอ๊ะเรารู้แต่กฎหมายอะไรคือกฎหมายลำดับชั้นลำดับแรกเราเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนักศึกษาเคยได้ยินไหมครับเคยนะเคยอันนี้เลยคือกฎหมายของประเทศนี้เลยประเทศไทยเราเขาเรียกว่ากฎหมายสูงสุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่แหละนะครับใช้ในการจัดระเบียบการปกครองประเทศนะครับได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ3อำนาจเลยเราเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญครับต่อมา2นะครับอันที่2พระราชบัญญัติปกติเราก็ไม่ค่อยพูดกันเต็มๆนะว่าเป็นพระราชบัญญัติเราจะเรียกว่าพรบใช่ไหมครับมันคืออะไรกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นนะครับกฎหมายเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายหลักที่สำคัญนะครับปัจจุบันนี้ก็บังคับใช้นะครับอันนี้อย่างเช่นเลยนะครับที่เราจะฟ้ากันเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535อย่างเงี้ยคือตัวอย่างนะครับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ. 2535อย่างเงี้ยคือตัวอย่างนะครับต่อมา3เราเรียกว่าประมวลกฎหมายลำดับที่3นะครับประมวลกฎหมายคืออะไรก็คือกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ได้บัญญัติหรือตาขึ้นโดยการรวบรวมเอาบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นเรื่องเดียวกันเอามารวมไว้ในหมวดเดียวกันวางหลักเกณฑ์ไว้นะครับวางหลักเกณฑ์ไว้หรือมีความเกี่ยวเนื่องติดต่อกันอย่างเป็นระเบียบยกตัวอย่างนะครับประมวลกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างประมวลกฎหมายประการที่34นะครับเรารู้จักดีในนามของพ.ร.ก.ก็คือพระราชกำหนดนั่นเองเมื่อสักครู่ก็กล่าวไปแล้วนะครับกล่าวไปแล้วอันนี้คือพระราชกำหนดนะครับต่อมาลำดับชั้นที่5นะครับพระราชกฤษฎีกานะครับหรือพ.ร.ด.นะครับก็คือกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับต่อมาลำดับที่6นะครับกฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงก็คือกฎหมายที่รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติอันเป็นกฎหมายแม่บทออกมาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆกฎกระทรวงนี่เป็นกฎหมายที่บริวารที่กำหนดนะครับรายละเอียดของกฎหมายแม่บท1เอาไว้นะครับกฎกระทรวงก็จะออกมาขัดแย้งกับกฎหมายแม่บทไม่ได้นะครับอันนี้คือกฎกระทรวงลำดับต่อมานะครับ
ประกาศนะครับระเบียบข้อบังคับและคำสั่งอันนี้เป็นกฎหมายปีกย่อยนะครับประเภทที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นได้แก่เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการภายในนะครับหรือการที่จะนำกฎหมายปีกย่อยเหล่านี้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะครับเขาเรียกว่าประกาศระเบียบข้อบังคับคำสั่งต่างๆนั่นเองและสุดท้ายนะครับกฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วว่ากฎหมายที่ออกโดยปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อบัญญัติเมืองพัทยาข้อบัญญัติจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับชั้นของกฎหมายนะครับทีนี้นักเรียนมีความรู้นักศึกษามีความรู้เรื่องกฎหมายพอสมควรแล้วนะครับว่ากฎหมายเบื้องต้นที่เราควรจะรู้มันเป็นยังไงโอเคนะครับจานัทอาจารย์ทัศเราพูดเรื่องต่อไปเลยดีไหมโอเคนะคะหัวข้อแรกนี่คือสุดยอดเลยนะหัวข้อแรกที่เราได้พูดคุยกันเป็นในเรื่องของกฎหมายนะคะนักเรียนได้รู้จักความหมายของกฎหมายละนะคะว่าการที่เราอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายนะคะในการควบคุมดูแลนะคะในเรื่องของการกระทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะมีความสุขข้อโต้แย้งขัดแย้งกันเนี่ยเราก็จะได้มีกฎหมายนะคะมาเป็นตัวตัดสินนะคะบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำผิดนะเราก็ได้รู้จักกับประเภทของกฎหมายด้วยนะมีประเภทมีระบบกฎหมายนะลักษณะสำคัญของกฎหมายนะว่ามันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะ อย่างเช่นในเรื่องของการลักษณะนะอย่างเช่นต้องเป็นคำสั่งต้องเป็นข้อบังคับนะแล้วก็เรามาอยู่กันที่หัวข้อนะคะลำดับชั้นของกฎหมายนะคะซึ่งได้รู้จักไปแล้วนะเจ้าว่ามีอะไรบ้างนะคะงั้นครูทัศน์ขอต่อนะคะเนื่องจากโอ้โหสุดยอดเลยนะคะวันนี้เนื้อหาที่เตรียมมาให้เนี่ยมันเยอะนะคะเราต้องรีบตักตวงให้เต็มที่นะคะปะเราไปกันต่อเลยค่ะขัดข้องเทคนิคนิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาพูดต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เรารู้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไปแล้วเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับเข้าเรื่องกับวิชาที่เราเรียนเมื่อกี้อาจารย์ผมพูดไปมันไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่จริงๆเกี่ยวมันเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับนักเรียนนักศึกษาก็ได้รู้ว่าบทลงโทษมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับมีโทษอาญามีทางแพ่งอะไรคือแพ่งอะไรคืออาญาอาญามีกี่ประเภทอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมทำระดับนี้ผมจะติดคุกหรือเปล่าหรือว่าผมจะ อะไรล่ะประหารชีวิตไหมอะไรเงี้ยนะครับนี้เรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะพูดยาวอาจจะเครียดที่หนึ่งนะครับแต่ก็ควรจะรู้ไว้นะครับต้นฉบับจริงๆก็ประมาณ 1,000 กว่าหน้านะครับแต่ผมเอามาให้นักศึกษาได้อ่านได้เรียนรู้แค่ไม่กี่เรื่องนะครับเอาพอเข้าใจนะครับอันดับแรกเลยหลักเลยนะครับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับของประเทศเราเลยนะครับมี3กลุ่มนะครับซึ่งเป็นนโยบายอันดับแรกก็คือส่งเสริมการใช้พลังงานแบบผสมผสานนะครับผสมผสานก็แปลไปคำง่ายๆนะครับที่นักศึกษาเคยเข้าใจก็คือบูรณาการนั่นแหละนะครับใช้คำว่าบูรณาการนั่นแหละเอาพลังงานมาบูรณาการกันนะครับอันประการที่2นะครับส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นนโยบายออกมาเลยนะครับแต่ปัจจุบันประเทศไทยเรายังไม่ดีเท่าที่ควรในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับต่อมานะครับมุ่งเน้นการจัดด้านพลังงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตอันนี้เป็นนโยบายทั้ง3ข้อนะครับเกี่ยวกับพลังงานเลยนะครับทันนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงพลังงานไปแล้วต่อมานโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมประการแรกก็ให้ถือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้อง
ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องมาแก้ไขเลยนะครับประการที่สองก็คือถือว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติส่วนรวมเป็นปัญหาเป็นนโยบายเลยนะครับทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติส่วนรวมประการที่สามก็คือให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าตามสถานที่ต่างๆก็จะมีการก่อสร้างการก่อสร้างเนื่องจากเศรษฐกิจก็จะเป็นไงเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆโครงการต่างๆก็จะมีมากมายเขาเรียกว่าอภิมหาโปรเจกต์ต่างๆนะครับทีนี้ให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบเลยผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเอาง่ายๆนะครับเมื่อปีที่แล้วก็จะมีเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำภัยพิบัติก็จะมีโครงการว่ามีการศึกษาผลกระทบหรือยังท่านนักศึกษาเคยดูข่าวนะครับต่อมานะครับก็จะมีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับมีการกำหนดนี่คือนโยบายของสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งสองอย่างนะครับพอเข้าใจนะครับต่อเลยนะครับอันนี้คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเยอะนะครับแต่ว่าอาจารย์จะพูดไปทีละจุดๆแล้วกันนะครับตัวแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือนี่เมื่อกี้เรามีความรู้แล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายอะไรครับกฎหมายสูงสุดเลยนะครับก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็จะมีพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติฉบับที่2นะครับพ.ศ. 2535อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535อีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งแวดล้อมก็คือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535เหมือนกัน3แล้วนะครับที่เกี่ยวข้องต่อมา4นะครับพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานไปเป็นกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535ยาวไปนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องของการโอนอำนาจหน้าที่นะครับ4พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแต่ละตัวก็จะมีย่อยๆของมันอยู่นะอาจารย์ทัศน์ไม่ใช่มีให้เราเห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหัวข้อแรกบรรทัดแรกของหน้าตาของพระราชบัญญัติหรือกฎหมายนั่นเองนะครับมาดูนะครับต่อนะครับสำหรับที่พูดมาทั้งหมดขอพูดตัวนี้ประมาณ 1,000 กว่าหน้าอาจารย์ท่านเราไปอ่านตัวเต็มนะครับ 1,000 กว่าหน้าเยอะนักศึกษาก็ลองดาวน์โหลดไปอ่านดูนะครับถ้าว่างนะครับตัวนี้ก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535นั่นเองนะครับเรามาดูนิดหนึ่งว่าไอ้พระราชบัญญัติตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับยกมาหนึ่งตัวอย่างนะครับนี่เลยพระราชบัญญัตินี้ถูกแบ่งออกเป็น8หมวดอาจารย์ทัศน์8หมวดเลยนะแต่ยังไม่ได้พูดถึงมาตรานะ8หมวดนะครับ8หมวดมีอะไรบ้างเลยลำดับแรกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหมวดที่2ว่าด้วยกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับกองทุนสิ่งแวดล้อมหมวดที่3ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับหมวดที่4ก็คือการควบคุมมลพิษหมวดที่5คือมาตรการส่งเสริมนะครับมาตรการส่งเสริมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับหมวดที่6ก็คือความรับผิดชอบทางแพ่งนะครับหมวดที่7ว่าด้วยบทลงโทษและก็หมวดที่8นะครับว่าด้วยบทเฉพาะการนะครับ8กลุ่มนะครับ8กลุ่มอันนี้คือต
ัวของพระราชบัญญัตินี้นะครับนี่เรามาดูที่สำคัญนะครับเอามาตราสี่อาจารย์ทัศน์มาตราสี่อ้าวโทษทีหมวดที่สองโทษทีนะครับหมวดที่สองนี่ว่าด้วยกองทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีความหมายว่าไอ้กองทุนนี้มาจากไหนนะครับมาจากเงินจากดอกผลนะครับเงินจากทรัพย์สินอื่นจากภาคเอกชนเนี่ยนี่คือกองทุนสิ่งแวดล้อมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับเงินค่าบริการและค่าปรับเงินที่โอนมาจากกองทุนหมุนเวียนเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรืออื่นๆกิปตะนะครับที่กองทุนสิ่งแวดล้อมจะได้มานี่หมวดที่2ของพ.ร.บ.นี้นะครับต่อไปนะครับหมวดที่3นะครับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมวดที่3นะครับการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมประการที่3ก็คือเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้นๆนะครับคุ้นๆแล้วก็3นะครับก็คือ4ขอโทษที4นะครับก็คือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั่นเองอันนี้เป็นหมวดที่3ที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละกลุ่มก็จะมีมาตราของเขาอยู่นะครับส่วนรายละเอียดนะครับให้นักศึกษาลองโหลดหรือหาไปอ่านดูนะครับต่อมานะครับหมวดที่4ที่จะเน้นนิดนึงนะครับหมวดที่4มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมมลพิษนั่นเองนะครับการควบคุมมลพิษอย่างเช่นเขตควบคุมนะครับเขตควบคุมมลพิษเป็นยังไงมลพิษทางอากาศและเสียงเป็นยังไงนะครับมลพิษทางน้ำมลพิษอื่นและของเสียอันตรายนะครับแล้วก็การตรวจสอบและควบคุมนะครับค่าบริการและค่าปรับอันนี้ปรับจากไหนจากนี่แหละคนที่ทำเรื่องพวกนี้ออกมานี่แหละนะครับปรับนะครับค่าปรับค่าบริการก็มีคณะกรรมการควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆอันนี้ในหมวดที่4นะครับพูดให้รู้ว่ามีอะไรบ้างในหมวดที่4นะครับอันนี้เรามาดูมาตรา4นะครับดึงออกมา1มาตรานะครับ1มาตราซึ่งจะเป็นคำนิยามศัพท์เลยซึ่งนักศึกษาควรจะทราบนะครับอย่างเช่นคำว่าสิ่งแวดล้อมมันหมายความว่ายังไงในมาตรา4นี่นะครับสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์นั่นเองนะครับในมาตรา4ยังถามว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไรเขาก็จะบอกไว้นะครับอย่างเช่นหมายความว่าดุลยภาพของธรรมชาติอันได้แก่พืชและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้นทั้งนี้นะครับเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของธรรมชาติอันนี้คือคำว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่พูดในมาตรา4นะครับต่อมามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะมีคำนิยามหรือความหมายอยู่นะครับอย่างเช่นค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ำเป็นยังไงก็จะเขียนไว้นะครับอากาศหรือสภาวะอื่นๆของสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดเป็นกฎทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นความหมายนะครับมลพิษหมายความว่ายังไงอย่างเงี้ยนะครับเป็นความหมายโอเคนะครับแล้วก็แหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเงี้ยอันนี้ว่าด้วยศัพท์นะครับในมาตรา4ของพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับนักเรียนสามารถที่จะอ่านได้นะครับถ้ายังสนใจนะครับโอเคเนาะโอเคนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวครูทัศน์ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนักเรียนนะต้องขออนุญาตนักเรียนก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวตอนนี้ครูทัศน์ให้พ
วกเราค้างกันอยู่ที่ในเรื่องของพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะพ.ศ. 2535ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้พวกเรานะคะไปเอ็กซ์ไซส์ไปรีแลกซ์เนี่ยไปพักสายตาพักสมองพักทุกๆอย่างสัก10นาทีนะครูทัศน์ยึดเวลาครูทัศน์เป็นหลักนะฮะครูทัศน์ยึดเวลาครูทัศน์เป็นหลักนะฮะตอนนี้บ่าย 3:00 นตรงนะฮะให้เวลาพัก10นาทีนะคะแล้วกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะฮะบ่าย 3:10 รักษาเวลาให้ครูทัศน์ด้วยนะฮะกลับเข้ามาเจอกันเนาะบ่าย 3:10 เชิญค่ะตอนนี้นะคะเลยเวลามาแล้วด้วยนะฮะใจดีนะให้นักเรียนพักตั้ง11นาทีนะนะตอนนี้นะคะหมดเวลาพักแล้วนะคะขอความร่วมมือนะคะนักเรียนทุกคนเลยนะจ๊ะกลับเข้ามาอยู่ในห้องเนาะเรามาดูเนื้อหากันต่อนะคะโอเคไหมนะคะเข้าห้องเรียนมาแล้วนะคะพร้อมเนาะหลายคนนะคะมึนๆนะคะเนื่องจากว่าช่วงบ่ายมันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าง่วงนะคะอาจจะรู้สึกว่าบรรยากาศมันน่านอนเนาะนะคะทนอีกนิดนึงนะแล้วเวลาอีกไม่กี่นาทีนะฮะเราก็จะโอ้ลันลาได้กลับบ้านกันแล้วนะโอเคเดี๋ยวครูทัศน์พานักเรียนนะฮะมารู้จักกับเนื้อหากันต่อแล้วกันเนาะจ้ะรีแลกไหมรีแลกไหมอาจารย์นะครับได้ค่ะได้ครูทัศน์ชอบนะฮะลองขอภาพครับก็จะมีเนื้อเพลงอยู่นะครับมีเนื้อเพลงให้แต่ว่าเราต้องทุกคนต้องลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นยืนนะครับนักศึกษาต้องลุกขึ้นยืนยกมือขวาขึ้นนะครับยกมือซ้ายขึ้นนะครับจับหัวใครไม่รู้จักหัวครับมีไหมจับหัวเราจับหูจับไหล่นะครับจับหัวจับหูจับไหล่ทันไหมครับเดี๋ยวนะอันนี้มันคือเพลงใช่ไหมคะเป็นเพลงเราต้องทดสอบท่าก่อนท่าต้องทดสอบท่าก่อนก็คือว่านักเรียนนะคะเดี๋ยวเรารีแลกซ์กันนิดนึงนะคะเราต้องลุกขึ้นใช่ไหมคะลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเสร็จแล้วฟังคำสั่งต่อไปนี้นะคะลองลุกขึ้นยืนนะฮะซูนไหนไม่ยืนนะฮะวิชาของครูทัศน์คงไม่ผ่านแน่เลยเนี่ยนะฮะโอ้โหอันนี้เป็นการบริหารสมองนะครับที่เรียกว่าเบนจิมเขาเรียกว่าเบนจิมนะค่ะแล้วลองทดสอบลองจับหัวจับหูจับไหล่นะครับรู้แล้วจับหัวสภาพฉายไปที่อาจารย์ทัศน์ดีกว่านะครับจับหัวจับหูจับไหล่นะครับโอเคนะครับแล้วก็รอมือจับแขนจับขาจับเข่าดูนะครับเอามือจับแขนจับขาจับเข่าโอเคเดี๋ยวดูท่าอีกท่านึงครับจับใจจับใจจับใจส่งไปท่อแดนนี่จับใจนี่รูปหัวใจจับใจก็หัวใจเราอยู่ทางด้านไหนครับด้านซ้ายด้านซ้ายเราก็ทำรูปหัวใจรูปหัวใจแล้วก็ยื่นส่งไปสายไปนะครับสายไปทั่วๆนะครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ธนพงศ์ร้องเพลงให้ฟังนะครับแล้วทำตามนะครับนักศึกษาทำตามนะครับค่ะ ขอเสียงกันพร้อมนะครับพร้อมนะลองกันค่ะจับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัวจับเอวแล้วก็สายตัวจับเอวแล้วก็สายตัวเอามือจับหัวจับหูจับไหล่จับแขนจับขาจับเข่าจับเข่าจับขาจับแขนจับใจส่งไปทั่วแดนจับใจส่งไปทั่วแดนเอามือจับแขนจับขาจับเข่าหมุนเข่าหมุนเข่าหมุนเข่าโอเคไหมครับเหมือนเป็นการออกกำลังกายด้วยเนาะรีแลกซ์รีแลกซ์จะได้ไม่ง่วงนักศึกษาจะได้ไม่ง่วงนะครับหรืออาจจะเพิ่มความง่วงมากขึ้นก็ไม่รู้โอเคขอบคุณมากเก่งมากครับเชิญค่ะเชิญนั่งใครนะทำตามเมื่อสักครู่นี้นะว่าเกรด3เกรด4นั่งรออยู่นะจ๊ะนั่งรออยู่นะให้พวกเรามาช้อปปิ้งเลือกได้เลยนะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันต่อนะคะครับสำหรับเรื่องที่เราจะพูดกันต่อนะครับก็คือองค์กรหรือองค์การมาตรฐานสากลนะครับหรือองค์การระหว่างประเทศที่ว่าด้วยมาตรฐานนะครับภาษาอังกฤษก็บนจอนะครับ International Standard Standardization นะครับ and Organization นะครับอาจารย์ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ อ่านได้ครั้งเดียวนะครับ
หรือที่เราเรียกว่า ISO นะ ISO มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับที่เรียกว่า ISO เยอะชัดไหมครับตัวแรกเลยที่นักศึกษาจะรู้จัก ISO 9000นะครับ ISO 9000เรียกว่า Quality Management นะครับอันนี้จะว่าด้วยการจัดการคุณภาพนะครับการจัดการคุณภาพอันที่2นะครับ ISO 14000นะครับ14000อันนี้ชัดตรงกับเราเลยนะครับ Evaluation นะครับแล้วก็ Management นะครับก็คือเกี่ยวกับพลังงานการจัดการด้านพลังงานนั่นเองทันนะครับ ISO ที่3ก็คือ ISO 3166ที่เรียกว่า Country นะครับ Code ก็คือ ISO มาตรฐานที่ว่าด้วยรหัสประเทศนะครับถ้าใครเคยโทรออกต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีรหัสของประเทศอยู่นะครับอาจารย์ทัศน์ต่อมา ISO 26000นะครับที่เรียกว่า Social Responsibility นะครับอาจารย์ก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยถนัดนะครับก็จะมาเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแถมให้ว่าตรง Social ตรงเนี้ยความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต่อมา ISO 5001อันนี้นักศึกษาก็จะคุ้นๆนะครับ Energy Management นะครับก็คือเกี่ยวกับพลังงานนะครับการบริหารจัดการหรือการใช้พลังงานนั่นเองนะครับต่อมาอีกตัวหนึ่ง ISO 3000ไอ้ 31000 นะครับก็คือ Riskmanagement ก็คือความการจัดการความเสี่ยงมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงนะครับถัดมาก็จะเป็น ISO 22000นะครับเกี่ยวกับฟู้ดรู้จักนะครับ food safety นะครับ food safety ก็คือเกี่ยวกับอะไรครับฟู้ดก็คือเรื่องของการจัดการด้านความปลอดภัยของด้านอาหารนะครับด้านอาหารก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ ISO 27001นะครับก็คือที่เรียกว่า Information Security นะครับก็คือการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงก็คือตัวนี้นะครับการจัดการกิจกรรมที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับการจัดการกิจกรรมที่ยั่งยืน ISO 21121นะครับ121อันนี้ก็คือหน้าตาของ ISO นะครับหรือมาตรฐานที่เข้ามาใช้มาตรฐานแบบสากลนะครับที่นำมาใช้นั่นเองนะครับต่อนะครับทันไหมครับต้องหยุดให้นักศึกษาลองจดสักนิดหนึ่งนะเพื่อจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างอะไรนะครับถ้าไม่ทันตรงนี้นะครับอยากให้ลองคีย์บอร์ดมาดูเขาเรียกอะไรนะสกายนะคะส่งข้อความเข้ามานะฮะตัวที่ครูทัศน์อยากจะเน้นนะคะเน้นก็คือ ISO 14000นะคะลำดับที่2เนาะที่เราเดี๋ยวครูทัศน์จะสรุปให้อีกทีนึงเนาะจ้ะแต่ว่าอยากจะให้เห็นรูปร่างหน้าตาก่อนว่า ISO เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะหมายเลข2นะคะลำดับที่2นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการพลังงานเนาะเกี่ยวกับพลังงานค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็หมายเลข2นี่ไม่ใช่พลังงานอาจารย์ทัศน์เป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมตัวพลังงานอยู่ที่ตัวเนี้ย
50,000 51,000นะครับนะฮะ2ตัวนี้นะครับลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่5เนาะนะครับตัวนี้จ้ะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะฮะ 10,000 เนาะเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโทษทีนะคะแล้วก็ลำดับที่5นะคะนับจากข้างบนมานะคะ ISO 5001นะคะในเรื่องของพลังงานนะคะจ้ะเดี๋ยวเราจะมาว่า2ตัวเนี่ยนะครับโอเคนะครับต่อเลยนะครับตัวนี้เลย ISO 14,000หรือมาตรฐานการจัดการระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนี่นะครับมันคืออะไรล่ะนี่เลยนะครับเป็นคำถามที่ต้องถามกันเอ๊ะมันคืออะไรแล้วใครทำแล้วได้อะไรเป็นคำถามที่ต้องถามก่อนนะครับแล้วขั้นตอนเป็นยังไงเตรียมตัวยังไงและตรวจประเมินยังไงอันนี้คือมาตรฐานที่ต้องว่ากันนะครับเอาแบบคร่าวๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับแทนทัดถ้าลงรายละเอียดนี่ลำบากหน่อยนะครับพูดหลายวันก็คงไม่จบไม่จบนะฮะปีนึงก็ไม่จบนะฮะโอเคดูต่อเลยค่ะอันนี้คือบทเกริ่นว่าในยุคเมื่อสมัยสังคมปัจจุบันนี่ความเจริญมันสูงขึ้นนะครับความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะมากขึ้นมลพิษต่างๆเป็นไงเยอะอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษของเสียเยอะแยะมันส่งผลกระทบต่อเราเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองของโลกนะเราเป็นพลเมืองของโลกคนหนึ่งเลยนะครับมันเกิดขึ้นทุกปีแล้วก็แนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรการที่ว่าด้วยมาตรฐานออกมากำกับดูแลสิ่งแวดล้อมออกมาเขาเรียกว่า ISO 14,000 Series นะครับคำว่า Series ก็จะมีหลายแบบนะครับมีหลายมาตรหลายเขาเรียกอะไรหลายตอนมีหลายตอนเหมือนภาพยนตร์เกาหลีเหมือนภาพยนตร์เกาหลีก็จะมี Series 1เนี่ย 14,001 จนถึง 14,100 เลยนะครับปัจจุบันนี้เขากำหนด ISO เลขมาตรฐานเนี่ยไว้ที่100เลย100หมายเลขเลยนะครับซีรีส์100นะครับเยอะหลายตอนนะครับต่อมานี่เลยนะครับที่เกี่ยวกับเราจริงๆก็นี่เลยตัวแรกเลยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับฉลากสิ่งแวดล้อม14,020ถึง14,029ซีรีส์นี้เลยนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการประเมินวงจรนะครับการประเมินวงจรของผลิตภัณฑ์คำนิยามศัพท์ข้างล่างนะครับแล้วก็มีเรื่องของข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำอันนี้เป็นซีรีส์ต่างๆที่พูดถึงว่า ISO 14,000 ซีรีส์เป็นยังไงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมอันนี้มีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยฉลากสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับก็ให้เราจำตรงนี้แล้วกัน EPE นะครับ EA EMS อย่างเงี้ยนะครับEL และ EL EC LCA นะครับ LCA TND อย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวเต็มๆมันเราค่อยไปเปิดหาก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างของมาตรฐาน ISO 14,000 นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ย้อนกลับไปอีกหน้าหนึ่งตรงเนี้ยนะครับต่อนะครับอันนี้เป็นหลักเป็นแผนภาพหลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะเริ่มที่อะไรอ่ะนโยบายสิ่งแวดล้อมเลยตรงขวามือนะครับของนักศึกษานะครับนโยบายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นอย่างไรมันจะขึ้นอยู่แต่บริษัทนะครับแล้วก็จากนั้นวางแผนนะครับวางแผนมีการวางแผนยังไงดำเนินการตามแผนไหมเมื่อดำเนินงานแล้วมีการตรวจสอบและแก้ไขเปล่า
นะครับเราก็จะมาดูว่าตรวจสอบแล้วก็ทบทวนเมื่อได้มาแล้วได้ ISO มาแล้วก็จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับ 4-5 อย่างนะครับหลักการทันนะครับต่อมานะครับมาตรฐาน ISO 14,000 ใครควรทำนะครับใครควรทำจริงๆแล้วทุกองค์กรนะครับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้การบริการเพราะว่าในแต่ละองค์กรนี่ก็จะมีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยแม้แต่ตัวเราเองนะครับตัวเราเองมีผลไหมครับคิดว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมครับคิดง่ายๆทานอาหาร1จานมีผลไหมครับมีค่ะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำ ISO ด้วยไหมไม่นะที่ครูทานบอกว่าเอ๊ะทานอาหารแล้วมันมีผลคือกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดเนาะจ้ะแล้วทำไหมอะคะหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไปทำเองแต่ว่าองค์กรเราไงครับจ้ะเพราะว่าเราเป็นหน่วยหนึ่งขององค์กรเพราะเราไปทำให้เกิดผลกระทบแล้วเนี่ยเราก็ต้ององค์กรของเราก็ต้องทำนะครับทำ ISO ขึ้นมานะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเลยนะครับหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นเสียงฝุ่นของเสียสารปนเปื้อนนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นมันมีผลกระทบนะครับมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นนั่นเองนะครับต่อมานะครับทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้อะไรชัดเจนเลยลดต้นทุนในระยะยาวถ้าเป็นองค์กรใหญ่นะครับทำแล้วจะลดต้นทุนเพราะว่าทรัพยากรที่เขาใช้นี่จะคุ้มค่ามากนะครับพิจารณาว่าการใช้ทรัพยากรนี่มันคุ้มค่าแค่ไหนทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะต่ำลงนอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในด้านการค้าการขยายตลาดได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าเรามีตาที่เป็นมาตรฐานเพราะเราได้รับแล้วได้เพราะเราทำแล้วได้รับมีแบรนด์เขาเรียกแบรนด์นะครับมีมาตรฐานขยายตลาดได้อีกนะครับเครื่องหมายมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือ ISO แล้วก็ไปโฆษณาได้ว่าเราได้รับแล้วนะครับประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็จะทำให้ภาพลักษณ์นี่ดีขึ้นภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับอันนี้คือผลที่ทำแล้วได้อะไรต่อนะครับถ้าแต่ทำอย่างไรโดยทั่วไปนะครับอันดับแรกก็ผู้บริหารต้องกำหนดนโยบายออกมาก่อนว่ากำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่จะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างไอ้โทษทีนะครับจะต้องทำกิจกรรมต่างๆอะไรบ้างนะครับโดยผู้บริหารระดับสูงนี่ต้องกำหนดนโยบายออกมาจากนั้นนะครับวางแผนนะครับวางแผนต้องดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงานของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างก็พิจารณาเป็นข้อๆเอากฎหมายเข้ามาเปรียบเทียบนะครับจากนั้นกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็จัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราต้องการก็วางแผนแล้วก็ทำตามนะครับประการที่3นะครับเรานำนโยบายไปปฏิบัติงานอย่างเช่นจัดโครงสร้างขององค์กรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้จัดการสิ่งแวดล้อมหรือสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลนะครับหรือมีการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่า
บุคลากรต้องมีความรู้ด้วยมีความรู้ไม่พอต้องมีจิตสำนึกด้วยอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญมากต้องมีจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต่อมานะครับกำหนดลักษณะและขั้นตอนการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะครับกำหนดลักษณะจัดทำและควบคุมระบบเอกสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นให้เป็นระเบียบนะครับให้เป็นระบบประการต่อมาก็คือควบคุมการดำเนินงานในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุนโยบายวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายที่กำหนดขึ้นมาก็คือมีการดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์หากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินรวมถึงการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม่พอต้องดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับต้องดูต่อนะครับต่อมานะครับประการที่4นะครับหัวข้อที่4ก็คือตรวจสอบและแก้ไขนั่นเองการตรวจสอบก็จะมีเฝ้าติดตามและวัดผลในกิจกรรมนะครับซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างเงี้ยต่อมานะครับดำเนินการแก้ไขและป้องกันในสิ่งที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับคือข้อที่1นั่นเองเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราก็แก้ปัญหาตรงนั้นและก็ป้องกันตรงนั้นจากนั้นก็มาตรวจสอบประสิทธิผลของการแก้ไขและการป้องกันในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการตรวจสอบและแก้ไขอาจารย์ทัดฟังเพลินใช่ต่อมานะครับที่5ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใครเป็นผู้ทบทวนล่ะก็ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั่นแหละครับนะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงหรือจัดการให้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของเขานั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งเครียดนะครับเรามาดูขั้นตอนการรับรองดีกว่านะครับขั้นตอนการรับรองขั้นตอนการรับรองอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับหนังสือเล็กนิดนึงก็จะมีเรื่องของการสอบถามว่าจะทำยังไงนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าขั้นตอนเราจะขอการรับรองเราจะทำยังไงเมื่อเข้าใจแล้วก็ยื่นคำร้องนะครับยื่นคำร้องจากนั้นตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยมีอะไรที่เข้าข่ายบ้างนะครับเสร็จแล้วก็มีการตรวจประเมินตรวจประเมินในสิ่งที่เราได้จัดการวางแผนไปนะครับก็องค์กรถ้าผ่านก็ได้รับการรับรองถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปตรวจสอบเบื้องต้นใหม่นะครับเพื่อตรวจการประเมินจากนั้นก็ติดตามผลนะครับเขาบอกว่า ISO 14,000 นี่ประเมินทุกๆ3ปีนะครับ3ปีก็จะประเมินทีนึงไม่ใช่ว่าได้แล้วเราก็หยุดทำอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็แต่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับเราต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกๆ3ปีก็จะมีการตรวจประเมินอีกทีนึงนะครับมาดูการเตรียมตัวอย่างไรนะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะขอรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรขั้นตอนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่1เราศึกษาอนุกรมมาตรฐานก่อนว่า ISO 14,000 มันเขียนว่าอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรอะไรบ้างอย่างเงี้ยศึกษาให้ละเอียดทำความเข้าใจทำความเข้าใจให้ถ่องแท้นะครับทำความเข้าใจให้ถ่องแท้จากนั้นจัดประชุมฝ่ายบริหารเพื่อขอการสนับสนุนในการจัดทำระบบต่างๆนะครับจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ
นี่คือขั้นตอนที่สองศึกษาแล้วเข้าใจแล้วก็ประชุมผู้บริหารนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่สามเราก็จะตั้งคณะกรรมการชี้นำเพื่อจัดทำระบบและควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้เมื่อเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ก็เริ่มขั้นตอนที่4กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมออกมาจากนั้นก็วางแผนการจัดการระบบวางแผนเสร็จจัดทำวิธีการปฏิบัติคำแนะนำจำเป็นตรงไหนบ้างแนะนำต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้มีวิธีปฏิบัติอย่างไรก็จะออกมาในขั้นตอนที่4นะครับต่อมานะครับต่อมาลงมือปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดขึ้นเรากำหนดมาแล้ว1ขั้นตอน1 2 3 4 5ขั้นที่5เราทำแล้วเราเริ่มลงมือทำแล้วนะครับเราเริ่มลงมือทำแล้วขั้นตอนที่6ก็จะมีการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามแผนที่เราได้ทำหรือเปล่าเรากำหนดไว้อย่างนี้เราทำตามแผนไหมหรือข้อกำหนดของมาตรฐานว่าไว้อย่างนี้เราทำหรือไม่หรือได้มีการนำไปใช้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือเปล่าในขั้นตอนที่6เนี่ยนะครับอันนี้ขยายความจากแผนชาร์ตเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนที่7นะครับเมื่อเราติดตามแล้วเราก็มาดูข้อบกพร่องมีข้อบกพร่องไหนบ้างนะครับจากการที่เราติดตามหรือตรวจสอบภายในมาแล้วก็แก้ไขในข้อบกพร่องนั้นเพื่อให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงนะครับแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้เข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากๆนะครับสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราทำโอเคแล้วในหน่วยงานของเรา7ขั้นตอนนี้เป๊ะตามที่เราได้กำหนดเอาไว้ทุกอย่างสุดท้ายเราก็ไปขอติดต่อหน่วยงานให้การรับรองนะครับให้การรับรองต่อจากนั้นนะครับหน่วยงานเขาก็จะมาตรวจประเมินนะครับมาตรวจประเมินเขาเรียกว่าตรวจประเมินเราอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้การรับรองนั่นเองโอเคนะครับอันนี้เป็นแผนชาร์ตนะครับในเรื่องของการประเมินนะครับในเรื่องของการประเมินเราเตรียมการนะครับตรวจประเมินแล้วก็รายงานผลอันนี้เป็นขั้นตอนการตรวจประเมินนั่นเองนะครับโอเคนะครับทันไหมอันนี้พูดคร่าวๆนะครับพูดคร่าวๆให้ได้รู้ว่าเขาทำกันยังไงอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งที่จะให้นักศึกษาได้รู้จักนะครับก็คือฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีอยู่หลายอันนะครับหลายตัวแต่สำหรับวันนี้จันจะพูดถึงแค่ฉลากเขียวดีกว่านะครับที่ว่า Environment Labeling นะครับหรือ EL นี่แหละฉลากเขียวนะครับที่เรารู้จักก็จะมีอะไรเบอร์5นะครับบ้านเรารู้จักเบอร์5เวลาใช้เบอร์5นี้ก็เกี่ยวกับพลังงานนะครับเบอร์5เกี่ยวกับพลังงานฉลากเขียวคืออะไรเรามาดูนะครับจันจะให้ความหมายคร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นสิ่งที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันนั่นหมายความว่าจะได้ฉลากเขียวนี่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้านำเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกันนี่มันส่งผลกระทบน้อยกว่า
ถึงจะได้ฉลากเขียวออกมานะครับเริ่มต้นที่ไหนเมื่อฉลากเขียวนี่จะเริ่มต้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมันนะครับย้ำนะครับที่ประเทศเยอรมันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2120นักศึกษายังไม่เกิดมั้งเนี่ยนะครับและก็ได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันก็มีมากกว่า20ประเทศแล้วที่ใช้ฉลากเขียวนะครับมาทำโครงการอย่างเช่นแคนาดาสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นสิงคโปร์รวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับก็จะใช้ในเรื่องของมาตรฐานฉลากเขียวนะครับประเทศไทยเราก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับพ.ศ. 2536นะครับนำมาใช้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่นะครับถามว่าฉลากเขียวดีอย่างไรนะครับดีอย่างไรฉลากเขียวเนี่ยอันดับแรกเลยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทางราชการรวมทั้งข้อกำหนดพิเศษด้วยอันนี้คือตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ฉลากเขียวนะครับต่อมานะครับที่2 อาจจะตัวหนังสือเยอะไปหน่อยนะครับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงการออกแบบการผลิตภัณฑ์และการการผลิตและการใช้งานกระทั่งการทิ้งหลังการใช้งานด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปในท้องตลาดหรือเปล่าหรือว่าประหยัดพลังงานโดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายฉลากเขียวจะต้องดีทางด้านคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับจะต้องดีทั้งคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือผลดีนะครับของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวอาจารย์มีวิดีโอให้ชมนะครับไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าจะทัดลองดูนะสักครู่นะครับตอนที่หนึ่งมารู้จักฉลากเขียวกันเถอะฉลากเขียวก็มีหน้าตาอย่างผมนี่แหละครับเป็นฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องหมายที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้หมายถึงสินค้าและบริการหลายประเภทยกเว้นยาเครื่องดื่มและอาหารเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยมากกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับฉลากเขียวนี้ได้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแรกครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ปัจจุบันมีประเทศต่างๆที่ดำเนินโครงการฉลากสิ่งแวดล้อมมากกว่า30ประเทศแล้วนะครับอย่างเช่นแคนาดาสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เกาหลีโดยร่วมมือกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นมาสำหรับโครงการฉลากเขียวในไทยนั้นได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2536ริเริ่มโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆอย่างเช่นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการฉลากเขียวนั้นก็คือต้องการให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในประเทศข้อที่2ให้ข้อมูลที่เป็นกลางต่อผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและข้อที่3
ผลักดันให้ผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพื่อส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาวครับตอนที่2สิ่งดีๆที่ฉลากเขียวมอบให้ผู้บริโภคที่ใช้สินค้าฉลากเขียวนอกจากจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยช่วยรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งานได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานอีกด้วยสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายก็จะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวเนื่องจากเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจึงเกิดการบริโภคมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายและผลกำไรที่ได้รับมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดต้นทุนที่หมดไปกับของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแบบเดิมอีกด้วยถูกต้องแล้วครับเครื่องปรับอากาศที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวเชื่อได้เลยครับว่าจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าชิ้นส่วนที่ใช้ก็จะไม่มีโลหะหนักและไม่มีสารระเหยตกค้างในสีที่ใช้ปลอดภัยจากเสียงรบกวนขณะใช้งานมีสัญลักษณ์บอกประเภทพลาสติกเพื่อสะดวกต่อการคัดแยกไปรีไซเคิลอีกด้วยและถ้าเป็นเครื่องสุขภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายจากฉลากเขียวนอกจากจะคุณภาพดีได้มาตรฐานแล้วยังช่วยประหยัดน้ำได้อีกด้วยนะครับส่วนเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวก็จะมีความปลอดภัยทางไฟฟ้าประหยัดพลังงานไม่ส่งเสียงดังรบกวนระหว่างใช้งานใช้กับกระดาษรีไซเคิลได้และไม่ใช้สาร CFC อีกด้วยเครื่องเขียนที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวจะมีคุณภาพดีได้มาตรฐานไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายน้ำหมึกที่ใช้ก็จะไม่มีส่วนผสมของโลหะหนักแล้วนี่ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างเช่นของเล่นเด็กแบบนี้จะผลิตจากไม้ที่ตัดจากตาปลูกหลังจากหมดน้ำยางแล้วซึ่งก็จะปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับสถานีบริการน้ำมันอย่างเช่นปตท.คุณภาพน้ำมันจะได้มาตรฐานสะอาดมีความปลอดภัยเพราะมีแผนปฏิบัติการเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและมีการควบคุมมาตรฐานน้ำทิ้งจากสถานีมีการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสมอีกด้วยแค่นี้ก็คงจะพอได้ไอเดียกันแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวนั้นมีคุณสมบัติดีๆยังไงบ้างยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดนะครับที่ได้รับเครื่องหมายนี้แล้วก็จะมีชนิดใหม่ๆตามมาอีกด้วยอย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือกำลังยื่นขอเครื่องหมายฉลากเขียวกันอยู่คุณๆก็ลองมองหากันดูนะครับมาร่วมกันเป็นครอบครัวรักฉลากเขียวกับพวกเรานะครับใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดที่มีเครื่องหมายฉลากเขียวโลกของเราก็จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นยังไงล่ะครับตอนที่1มารู้จักฉลากเขียวกันเถอะโอเคนะครับอาจจะผิดพลาดเทคนิคนิดนึงนะครับยังไม่คล่องทีนี้เรารู้จักฉลากเขียวไปแล้วนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างมีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาก็จะหมดแล้วต้องคุยก่อนนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับพลังงานทีนี้มาดูพลังงานบ้างนักเรียนนักศึกษาเคยได้ยิน ISO 5001นะครับที่เรียกว่า Energy Management นะครับตัวนี้จะว่าด้วยระบบการจัดการพลังงานนั่นเองนะครับระบบการจัดการพลังงานก็คือมาตรฐานอีกตัวหนึ่งที่นำเข้ามาใช้ต่อจาก ISO 14000ถามว่าทำไมต้องเอามาใช้เพราะว่าด้านพลังงานนี่องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทห้างร้านต่างๆนี่สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบบริหารการจัดการด้านพลังงานขององค์กรโดยที่จะตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรนั้นๆได้อันนี้คือความหมายนะครับคือความหมายของ ISO 5001
51,000โทษทีนะครับถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมาตรฐานตัวเนี้ยจะถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการจริงๆแล้วประกาศใช้มาแล้วนะครับปีนี้ก็2557นะครับเขาประกาศใช้ในช่วงปี2554นั่นเองนะครับเมื่อประกาศใช้แล้วโดยสำนักนะครับนักศึกษาลองเขียนไว้นะครับผู้ที่ใช้บังคับก็คือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับรับผิดชอบด้านนี้อยู่เขาเรียกว่าสมอนะครับหน่วยงานสมอนะครับอันนี้คือตัวระบบการจัดการ ISO 15,001โทษที่51,000โออาจารย์นี่ก็เบอร์เนาะมันจะนำเอาสิ่งที่เรียกว่า PDCA นักศึกษาคุ้นไหมครับ PDCA นำเข้ามาใช้นะครับ P ยังไง P ก็แผนดูเช็ค X นะครับมาดูครับแนวทางเขาทำยังไงอันดับแรกนะครับตัว P เนี่ยก็คือดำเนินการทบทวนพลังงานนะครับดำเนินการทบทวนพลังงานจัดทำฐานพลังงานตัวชี้วัดสมรรถภาพด้านพลังงานจากนั้นก็กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและก็แผนปฏิบัติการเอาไว้อันนี้เรียกวางแผนพี่ก็วางแผนนี่เองเป็นขั้นวางแผนนะครับต่อมานำเอาไปปฏิบัตินำแผนที่ทำในขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยไปปฏิบัตินะครับเมื่อปฏิบัติแล้วทำไงติดตามสิครับเช็คนะครับติดตามตัว C นะครับติดตามวัดผลว่าสิ่งที่เขาทำด้านพลังงานเนี่ยมันบรรลุวัตถุประสงค์ในตัว P ไหมนะครับตัว P ไหมจากนั้นเรามาตัว A นะครับเมื่อเช็คดูแล้วอะไรที่ผิดพลาดเราก็มาใช้ในตัว A ก็คือปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานและระบบการจัดการพลังงานให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่คือในเรื่องของ PDCA นะครับนักศึกษาคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยผมว่าทุกนักเรียนทุกคนหรือนักศึกษาทุกคนก็คุ้นเคยในเรื่องของPDCA อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายต่อมานะครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับประโยชน์ที่ได้รับก็คือทำให้การจัดการด้านพลังงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานขององค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะครับประการต่อมาก็คือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกด้านพลังงานให้แก่บุคลากรด้วยสนับสนุนโครงการการลดการปลดปล่อยการเลือนกระจกนะครับการเลือนกระจกก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนักศึกษาขีดเส้นใต้คำว่ายั่งยืนอย่างยั่งยืนไว้นะครับมันจะมี ISO อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวก็คือISO อะไรนะ60,000นะครับน่าจะใช่นะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีว่า ISO ตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้คืออะไรนะครับต่อมานะครับนี่คือระบบแผนภาพระบบบริหารต่างๆมีอยู่7ประเด็นเลยนะครับตัวที่เข้ามาเกี่ยวกับเราจริงๆก็คือตัวองค์กรเรานี่แหละเกี่ยวอะไรบ้างในวงที่1เราดูนะสิ่งแวดล้อมอะไรเข้ามาจับล่ะ 14,001 5,001 เห็นไหมครับ1464เห็นไหมครับ ISOสิทธิมนุษยชนนะครับมลท.ก็คือมาตรฐานแรงงานไทยนี่แหละนะครับมลท.ก็ย่อมาจากมาตรฐานแรงงานไทย 8,001 อันนี้นะครับด้านผู้บริโภค
คุณภาพฉลากเขียวเบอร์5มกเห็นไหมอันนี้ก็มกเห็นไหมการปฏิบัติแรงงานก็มลท.เข้ามาเกี่ยวการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนนี่คือการบริหารเชิงองค์รวมเลย7ประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวนะครับมันจะเกี่ยวโยงกันไม่ว่าเราจะทำอะไรในองค์กรนะครับมันจะเกี่ยวไปหมดอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะครับไม่ต้องบันทึกก็ได้ให้รู้ไว้นะครับต่อไปนะครับที่อาจารย์จะพูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ 26,000 ISO 26,000 อันนี้มันเกี่ยวกับเราไหมจริงๆเกี่ยวนะครับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศเลยนะครับระหว่างประเทศเลยนะครับใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆแล้วไม่ใช่มาตรฐานที่ใช้ในการรองรับนะครับไม่ได้เป็นมาตรฐานในการรองรับนะครับแต่มีความรับผิดชอบต่อสังคม1ล่ะมีความรับผิดชอบ2โปร่งใส3ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม4เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมได้เสีย5เคารพต่อหลักนิติธรรม6เคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล7เคารพต่อสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้เคารพเป็นหลักความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองอันนี้คือหัวข้อหลักนะครับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวโยงกันตาม7ตัวนี้นะครับต่อมาธรรมาภิบาลนะครับหลักการก็คือความรับผิดชอบความโปร่งใสจริยธรรมความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็เคารพต่อหลักนิติธรรมนั่นเองเขาเรียกว่าธรรมาภิบาลต่อเลยนะครับส่วนรายละเอียดเราค่อยว่ากันนะครับถ้ามีเวลานะครับอันนี้เป็นสิทธิมนุษยชนนะครับทำยังไงก็มีการไต่ตองอย่างรอบคอบสถานการณ์ความเสี่ยงของสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำผิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลือกปฏิบัติและกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสสิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองสิทธิทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงานอันนี้เรียกว่าสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติด้านแรงงานนะครับเรียกว่าเป็นสากลนะครับเขาบอกว่าการจ้างงานและความสัมพันธ์การจ้างงานต้องสัมพันธ์กันนะครับสภาพการจ้างงานและการคุ้มครองทางสังคมสังคมเสวนานะครับสังคมเสวนาแล้วก็สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานนะครับบุคลากรการพัฒนาบุคลากรและการอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานอันนี้เป็นการปฏิบัติด้านแรงงานนะครับอันนี้ว่าด้วยนะครับ ISO 26,000 นะครับนี้เขาบูรณาการกันยังไงแนวทางในการบูรณาการนะครับก็จะมีกรอบของความสัมพันธ์ลักษณะต่างๆขององค์กรกับ SR นะครับก็คือทำความเข้าใจSR ขององค์กรนะครับแล้วก็แนวปฏิบัติการบูรณาการ SR ทั่วทั้งองค์กรการสื่อสารเกี่ยวกับ SR นะครับแล้วก็การเพิ่มความน่าเชื่อถือด้าน SR แล้วก็การทบทวนการปรับปรุงกิจกรรมด้าน SRแล้วก็ข้อเสนอสำหรับ SR โดยความสมัครใจนั่นเองอันนี้เป็นแนวทางในการบูรณาการโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งไปไหนเอ่ยการมีความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานกับความยั่งยืนความยั่งยืนตรงกลางนะครับนักศึกษาความยั่งยืนตรงกลาง
ตัวนี้เรารู้จักดีก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็มันทับอยู่ก็คืออีโคโนมิกอีโคโนมิกก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครับเศรษฐกิจความเป็นอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โซเชียลโซเชียลก็คือเรื่องของเครือข่ายภาคสังคมนะครับมีการเชื่อมโยงกันอยู่ก็มี ISO เข้ามาเกี่ยวนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับว่าทำยังไงถึงจะเกิดความยั่งยืนได้มันก็ต้องมี3ส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์ท่านนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมตัวเราอยู่ที่ไหนอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่ในกลุ่มของสังคมใช่ไหมไอ้รอบๆตัวเราก็คือสิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่ของเราก็เรียกอีโคโนมิกก็คือเศรษฐกิจนั่นเองนะครับโอเคนะครับน่าจะครบถ้วนนะครับไม่มากไม่ได้มากก็คงจะได้น้อยนะครับในเรื่องของความรู้เนื่องจากเวลามันจำกัดเนาะอาจารย์ท่านเนาะอันนี้ก็กลับไปที่อาจารย์ทัศนีนะครับโอเคนะคะครูทัศน์ขอสรุปนะคะเดี๋ยวครูทัศน์จะให้พวกเรานะคะอยู่กับครูทัศน์ต่อนะคะยังไม่หมดเวลานะคะเดี๋ยวครูทัศน์สรุปให้นะคะท้ายชั่วโมงเนี่ยครูทัศน์ก็นั่งฟังนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่กับพวกเรานะคะนั่งอยู่นะคะเฝ้าอยู่กลัวนั่งเฝ้าอยู่กลัวหนีกลัวหนีเนี่ยเดี๋ยวครูทัศน์สรุปให้นะคะกลัวเหงาว่าพูดคนเดียวคนเดียวแล้วจะดีโอเคนะคะวันนี้นะคะอยู่กับวิทยากรครูทัศน์เนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยหลายเสียงบ่นเข้ามานะคะครูทัศน์ไม่ได้เน้นนะว่านักเรียนจะต้องนั่งจดทุกตัวนะคะบทสรุปแล้วครูทัศน์มีสรุปให้นะคะตามหัวข้อนะคะคงเหมือนกับครูทัศน์นะคะเพราะว่าครูทัศน์ก็นั่งฟังนั่งเรียนเหมือนพวกเราเลยนะคะบทสรุปเราจะได้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะคะครูทัศน์นะคะอยากจะให้พวกเราเนี่ยขอขอบคุณวิทยากรของครูทัศน์นะคะที่ได้มาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะก่อนจากกันนะคะอาจารย์มีอะไรฝากทิ้งท้ายไว้มีไหมคะถ้าจะให้ดีนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดเรื่องกฎหมายเรื่อง ISO มันเยอะมากนะคะเราดาวน์โหลดแล้วก็มานั่งอ่านดูเฉพาะที่เราสนใจอันนี้ก็ฝากไว้นะครับจ้ะซึ่งตอนนี้แหล่งเรียนรู้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะโทรศัพท์ของเราเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะศึกษาได้ปั๊บพอชีวิตนักศึกษาอยู่กับสี่เหลี่ยมข้างหลังเราก็มีสี่เหลี่ยมนะข้างหลังเราก็มีสี่เหลี่ยมโอเคนะวันนี้นะคะครูทัศน์ขอขอบคุณวิทยากรครูทัศน์นะคะแล้วก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนเนี่ยที่ตั้งหน้าตั้งตาฟังเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยเอาไว้เจอกันใหม่เนาะจ้ะขอบคุณมากครับนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะโอเคนะคะเดี๋ยวครูทัศน์ให้พวกเราดูสิ่งที่ครูทัศน์สรุปให้ก่อนนะคะจ้ะเดี๋ยวครูทัศน์สรุปให้นะบทสรุปของวันนี้นะคะจ้ะโอเคเดี๋ยวครูขยายให้นะคะบทสรุปวันนี้ครูสรุปได้ประมาณ5หัวข้อนะคะ5หัวข้อบทสรุปของวันนี้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะเป็นในเรื่องของกฎหมายนะคะกฎหมายอย่างเช่นในเรื่องของความหมายนะคะความหมายประเภทลักษณะสำคัญของกฎหมายลำดับของกฎหมายนะคะถามว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวกับนักเรียนไหมเกี่ยวนะคะทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้นะคะจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือกฎข้อระเบียบนะคะที่ทุกคนจะต้องทำเหมือนกันใครไม่ทำเนี่ยก็จะได้รับในเรื่องของบทลงโทษเนาะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้การกระทำของเราเนี่ยความผิดความรุนแรงเนี่ยมันอยู่ที่ระดับไหนนะคะ เรื่องที่สองนะคะที่วิทยากรให้มาเนี่ยก็คือในเรื่องของพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะพ.ศ.2535เดี๋ยวนะที่ครูทัศน์ขึ้นให้ตอนนี้นะคะคือเป็นเรื่องที่เราสรุปนะคะตอนเริ่มต้นเลยนะคะครูทัศน์บอกว่าอยากให้พวกเราสรุปนะคะตามอำเภอใจตามเนื้อหาของเราฟังได้สรุปใจความได้ในแบบฉบับของตนเองนะคะแต่ว่าเนื้อหาที่เราสรุปนะคะครูทัศน์ก็สรุปเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะได้เหมือนกันเนี่ยข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของกฎหมายเนาะกฎหมายนะคะเรื่องแรกเนาะจ้าต่อไปเรื่องที่2นะคะครูทัศน์ผ่านเนาะเรื่องที่2เป็นในเรื่องของพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแห่งชาติพ.ศ. 2535นะคะอยากจะ
ให้นักเรียนรู้ว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะเขามีมาตรการหรือว่าว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างนะคะคอนทูสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะคะศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแหล่งเรียนรู้อย่างเช่นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะห้องสมุดของพวกเรานะคะหรือแม้กระทั่งในแบบเรียนของเรานะหัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่3ก็คือ ISO 14000นะคะเป็นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับ ISO 14000เดี๋ยววันศุกร์นะคะวันศุกร์โยนไปวันศุกร์อีกแล้วนะเดี๋ยววันศุกร์ครูทัศน์มีบทสรุปให้นะคะจ้ะเอาใจความสำคัญอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์เนาะISO 14000นะคะอยากจะให้ทบทวนในเรื่องของหลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะไปดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนการรับรองหรือว่าขอนะคะในเรื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะคือคนเราทุกคนนะคะทุกคนนี่แหละมีส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเสื่อมโทรมลงนะคะทุกคนเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเป็นผู้ช่วยกันนะองค์กรนะคะทุกองค์กรเนี่ยมีเรื่องของการทำงานนะการทำงานการเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพลังงานนะทำยังไงจะให้ภาพพจน์ขององค์กรหรือว่าบริษัทเนี่ยของเราดีนะจ้ะมันจะเกี่ยวข้องกับ ISO 14000นะคะถ้าองค์กรหรือว่าบริษัทไหนนะคะได้รับการรับรองละนะคะว่าองค์กรเนี้ยทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะผลที่เราจะได้รับเนี่ยโหสุดยอดเลยเนาะนะนอกจากจะช่วยทำให้เป็นหน้าเป็นตานะคะ เป็นหน้าเป็นตานะคะสร้างชื่อเสียงนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนะคะมันก็ยังทำให้เงินทุนของเราอะค่ะมันอยู่ในกระเป๋ามากยิ่งขึ้นลดต้นทุนในการผลิตนะคะจ้ะนะคะเพิ่มโอกาสทางด้านการตลาดสร้างภาพพจน์สร้างชื่อเสียงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรได้ด้วยใครๆก็อยากได้นะคะเพราะฉะนั้นใครๆก็ต้องช่วยกันนะคะในเมื่อองค์กรอยากได้องค์กรก็ต้องช่วยสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะอันนั้นคือหัวข้อที่3นะสำหรับหัวข้อที่4นะคะหัวข้อที่4ก็คือในเรื่องของฉลากเขียวนะคะฉลากเขียวก็คือว่าเป็นการรับรองว่าไอตัวผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆนะคะอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศพัดลมนะคะเมื่อมีการผลิตออกมาแล้วผู้บริโภคนำไปใช้เนี่ยหลังจากที่ใช้แล้วมันจะทำลายสิ่งแวดล้อมหรือว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะคะนั่นคือฉลากเขียวนะคะเป็นการรับรองว่าไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะซื้อไปหรือว่าเราจะใช้งานเนี่ยถ้าใช้แล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ากับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าแต่คนละยี่ห้อนะคะหรืออาจจะส่งผลกระทบมากน้อยน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะไม่ส่งผลกระทบเลยนะนั่นคือฉลากเขียวหัวข้อที่5ที่สรุปได้นะคะ ISO 5001โอเคไหมคะจ้ะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะคะการจัดการพลังงานระบบการจัดการพลังงานค่ะครูทัศน์สรุปได้หัวข้อ5หัวข้อนะคะจากวิทยากรชื่ออาจารย์นันทพงษ์ลายทองนะคะนันทพงษ์ลายทองค่ะ8ตุลาคมนะคะ2557มองเห็นเนาะข้างหลังเนาะเห็นนะคะกับเวลาที่เหลือนะคะครูทัศน์ให้พวกเราสรุปนะเนื้อหาที่ได้ฟังในวันนี้
นะคะเวลาที่เหลือนะคะกับเวลาที่เหลืออยากให้สรุปในสมุดของพวกเราอะค่ะตามหัวข้อที่ครูทัศน์เองก็ได้สรุปเหมือนกันนะคะหรือใครจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนธรรมาภิบาลการปฏิบัติด้านแรงงานนะคะได้จ้ะถ้ามีมากกว่าครูทัศน์ได้ไหมได้นะคะโอเคเนาะจ้ะเดี๋ยวก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวครูทัศน์มาสรุปแล้วก็นัดหมายในวันศุกร์นะวันศุกร์เรามีเรื่องที่จะต้องปฏิบัติกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็นัดหมายเดี๋ยวฟังนัดหมายกันนะจ้ะช่วงนี้ให้พวกเราสรุปให้ครูทัศน์ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะติดขัดติดต่อสอบถามได้นะคะติดขัดตรงไหนเชิญค่ะมีคำถามติดขัดตรงไหนมีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาสรุปนะนัดหมายอันยิ่งใหญ่ของเราแล้วก็แล้วก็พวกเราจะได้อยู่กับคุณครูไปทางต่อนะคะจ้ะโอเคนะคะสิ่งที่ครูทัศน์นะคะฝากไว้นะคะพร้อมกับเป็นการบ้านนะคะพร้อมกับการเตรียมตัวในวันศุกร์นี้นะเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกเลยเนื้อหาเรื่องสุดท้ายนะคะครูทัศน์จะสรุปให้นะคะเป็นกิจกรรมแรกในวันศุกร์โอเคไหมคะจ้ะสรุปให้เนาะเนื้อหาที่พูดคุยในวันนี้นะคะสรุปให้ในวันศุกร์ขอเป็นกิจกรรมแรกนะคะสองก็คือกิจกรรมที่สองเนี่ยนัดหมายนักเรียนทั่วประเทศนะคะเอาสิทั่วประเทศเลยนะคะนัดหมายสอบนะคะครั้งที่เท่าไหร่อ่ะครั้งที่สามของพวกเรานะคะบทที่7กับบทที่8นะคะข้อสอบของครูทัศน์นะคะข้อสอบของครูทัศน์ไปไม่ได้สิพวกเราช้อปปิ้งไม่ได้นะต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเข้าไปช้อปปิ้งได้นะตอนนี้นะคะครูทัศน์ส่งข้อสอบให้เรียบร้อยแล้วนะเราไปเจอกันที่เดิมนะจ๊ะอยู่ที่เดิมโอเคนะคะจ๊ะติดขัดตรงไหนนะคะก็รบกวนนะคะคุณครูปลายทางแจ้งให้ครูทัศน์ทราบด้วยแล้วกันเนาะขอบคุณค่ะนะคะ เรื่องที่1เรื่องที่2ได้แล้วนะไปเรื่องที่3นะเรื่องที่3ในวันศุกร์นะคะเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะก็คือแนะข้อสอบปลายภาคนะจ๊ะแนะข้อสอบปลายภาค20คะแนนนะจ๊ะอยากจะให้มาให้พร้อมเพรียงกันนะคะโหเยอะแยะเลยเนาะมีทั้งทดสอบย่อยครั้งที่3นะคะมีทั้งแนะข้อสอบปลายภาค3เรื่องแล้วนะจ้ะเรื่องที่4ก็คือว่าในวันศุกร์นะคะจะสรุปนะคะสรุปในเรื่องของการเก็บคะแนนให้พวกเราอีกครั้งนึงนะคะว่า100คะแนนเนี่ยมาจากไหนโดยเฉพาะแบบฝึกหัดใบงานที่พวกเราทำนะตั้งแต่บทที่1จนถึงบทสุดท้ายเนี่ยมีทั้งหมดกี่คะแนนแล้วเอาคะแนนส่วนไหนบ้างนะหยิบตรงไหนบ้างส่วนไหนบ้างเอามาใส่ในเล่มฟ้าของพวกเราหรือว่ากรอกคะแนนของพวกเรา100คะแนนเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกคนนะคะวันนั้นอย่าพลาดเตรียมตัวให้พร้อมนะคะส่วนบทที่8สุดท้ายเนี่ยฝากด้วยนะคะในเรื่องของใบงานกับแบบฝึกหัดนะคะหลายๆศูนย์นะคะเห็นสอบถามเข้ามานะคะครูทัศน์ไม่ติดขัดนะคะหากว่าพวกเราเนี่ยจะมีการนัดหมายกับคุณครูปลายทางนะคะมีการนัดหมายเก็บคะแนนก่อนนะหรือนะคะนัดหมายเพื่อที่จะทำการเก็บในส่วนของใบงานแบบฝึกหัดที่ยังไปไม่ถึงนะยังงั้นครูทัศน์ไม่ได้พูดถึงนะหรือว่าครูทัศน์ไม่เอาในความเป็นจริงเอานะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะคือบทที่8นะบางคนบอกว่ากลัวไม่ทันนะคะก็นัดหมายกับคุณครูได้นะคะนัดหมายกับเพื่อนๆได้นะคะมีการทดสอบย่อยก่อนนะคะหรือจะมีการเก็บคะแนนนะคะในส่วนที่มันขาดหายไปก่อนที่ครูทัศน์จะมาสรุปให้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะนักเรียนพร้อมนักเรียนจัดการได้เลยนะคะจ้ะแต่ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีคุณครูปลายทางอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำแบบทดสอบโอเคไหมคะ
โอเคเนาะนะคะก่อนจากการเนี่ยโปรโมชั่นเปิดให้นิดนึงนะก่อนจากการสอบถามครูทัศน์ไหมคะวันศุกร์นะคะอย่าลืมนะอย่าลืมโปรเจกต์ของพวกเราด้วยนะคงเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะเดี๋ยววันนั้นอยากจะเห็นเหมือนกันนะว่าโปรเจกต์ของพวกเราบูรณาการเนี่ย40คะแนนเนี่ยได้กันกี่คะแนนเอ่ยนะ40คะแนนได้เท่าไหร่นะบางคนรู้คะแนนแล้วนะคะว่าตัวเองตอนนี้ได้เท่าไหร่บางคนบอกว่าได้40เต็มนะได้40เต็มว้าวอีกแค่10คะแนนเราก็จะได้เกรด1ไม่เอานะคะเกรด1ไม่เอาอย่าลืมนะคะว่าในเรื่องของจิตพิสัยจิตพิสัยของพวกเราเนี่ยมีกี่คะแนนคะสำหรับควอเตอร์นี้มีกี่คะแนนคะมีตั้ง20คะแนนซึ่ง20คะแนนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมกับเวลาเรียนนะพฤติกรรมคือ10คะแนนพฤติกรรมก็คืออยู่ในห้องเรียนนะคะพฤติกรรมเราเป็นแบบไหนนะคะซึ่งทางครูต้นทางเนี่ยได้ขึ้นตัวอย่างนะตัวอย่างการให้คะแนนนะคะในเรื่องของพฤติกรรมให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะได้นะคะคุณครูปลายทางเป็นคุณครูที่อยู่กับนักเรียนนะจ๊ะ เห็นว่าหัวข้อที่ครูต้นทางส่งไปให้ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยบางหัวข้อมันใช้ไม่ได้นะคะคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะจ้ะเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในห้องเรียนนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้วาจาสมุดจดงานการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมเป็นอย่างไรนะ10คะแนน40 50ละอีก10คะแนนก็คือในเรื่องของเวลาเรียนนักเรียนมาเรียนสม่ำเสมอนะคะไม่ขาดเลยทุกวันค่ะมาตรงต่อเวลาเพราะว่าชอบครูทัศน์มากเลยนะคะต้องมาจ้องตลอดนะคะจ้องเพื่ออะไรก็ไม่ทราบตั้งใจนะเนี่ยเป็นคนตั้งใจเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบโอ้ไม่มีทิฏฐิเลยนะคะเอาไปเลยค่ะอีก10ปรากฏว่าตอนนี้มีคะแนนอยู่ในมือแล้วนะคะคือ60คะแนนเกรดอะไรคะเกรด2เนี่ยตอนนี้ทุกคนมีแล้วอยู่ในมือนะคะเกรด2นะคะคือ60คะแนนว้าวเยอะมั้ยคะเยอะเนาะโอเคเนาะสุดยอดนะคะใกล้จะสิ้นสุดละ วันนี้วันพุธเนี่ยพรุ่งนี้พฤหัสแล้วก็ศุกร์เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคนะคะวันศุกร์ครูทัศน์จะนำตารางมาให้ดูด้วยเนาะตารางสอบของพวกเราตอนนี้ออกแล้วเรียบร้อยนะคะหลายคนยังไม่ไปอัปเดตข้อมูลหรือว่ายังไม่ไปเช็คข้อมูลเลยนะคะก็รีบไปซะนะคะหลายคนเนี่ยยังไม่รู้เลยวันสอบวันไหนเฮ้ยจะสอบแล้วเหรอนะกรุณาตามงานให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูทัศน์ไปนะขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ร่วมกิจกรรมขอขอบคุณค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ครูทัศน์ไปนะสวัสดีค่ะ